หนังสือเรียนสาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาศิลปะศึกษาระดับประถมศึกษาเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาของสาระทักษะการดำเนินชีวิตหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564เนื้อหาภายในเล่มได้ปรับปรุงให้มีความกระชับและทันสมัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจด้านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านเสริมสร้างทักษะการออกแบบและทักษะในการดำเนินชีวิตมีการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เช่นรูปภาพประกอบการบรรยายวิดีโอสาธิตท่ารำการบรรเลงดนตรีและใบความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อเสริมในการอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นได้มีการเพิ่มเติมแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและแบบฝึกหัดท้ายบทในทุกหน่วยการเรียนรู้รวมถึงมีการแนะนำวิธีการนำความรู้และทักษะเพื่อต่อยอดสู่การประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังมี QR code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบประเมินความรู้ของตนเองทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองต่อไปการสแกน QR code ทำได้โดย 1. สแกน QR code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชัน LINE 3. สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ